ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะที่ต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กแบบนี้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ Air for Thai เนี่ยหลายจังหวัดนะคะก็ได้รับผลกระทบสมุทรสงครามนะคะขออภัยสมุทรสาครมีสมุทรสาครสมุทรปราการปทุมธานีก็มีนะคะนครปฐมก็มีราชบุรีก็มีวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจมา2จุดใหญ่ๆคือไปที่นครปฐมแล้วก็ไปที่ราชบุรีไปดูที่จังหวัดนครปฐมกันก่อนนะคะที่จังหวัดนครปฐมพื้นที่อำเภอเมืองค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ยังเกินมาตรฐานให้คุณผู้ชมดูจากภาพนะคะท้องฟ้าก็ขมุกขมัวไม่แพ้กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เนี่ยตอนเช้าล่าสุดเนี่ยนะคะค่า PM 2.5 อยู่ที่72ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมคุณพรศักดิ์ผู้อิ่มบอกว่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากขม่าวควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรวมถึงการเผาไหม้ในพื้นที่โล่งด้วยการก่อสร้างอาคารต่างๆแล้วก็ความกดอากาศค่ะแต่ก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอย่าง N95 ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านและที่เราเน้นย้ำกันก็คืองดกิจกรรมกลางแจ้งค่ะตอนนี้นะคะทางจังหวัดก็มีการเร่งทำความสะอาดล้างถนนควบคุมการจราจรเพื่อลดปัญหาอีกหนึ่งจังหวัดที่ผู้สื่อข่าวของเราลงไปสำรวจมานะคะที่ราชบุรีค่ะดูจากภาพมุมสูงกันก่อนนี่นะคะนี่คือจังหวัดราชบุรีไม่ใช่หมอกนะถ้าไม่บอกกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการติดตามข่าวสารกันเห็นแบบนี้นี่ก็นึกว่าหมอกลงนะเราดูเหมือนแบบอุ๊ยอากาศดีเป็นหมอกแต่ในภาพนี่เหมือนมีใครแอบเผาอะไรอยู่ตรงนั้นนะคุณกองแก้วคือฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะที่ปกคลุมทั่วพื้นที่เลยค่าฝุ่นละอองเนี่ย62ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะทางศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีก็เลยแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงให้ระวังสุขภาพด้วยย้ำอีกทีนะคะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งแล้วถ้าจะออกไปไหนเนี่ยให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะขอความร่วมมือที่สำคัญนะคะลดการเผาไม่ว่าจะเป็นการเผาอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่โล่งแจ้งอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เห็นเป็นจุดๆไปเลยนะคะตอนนี้ต้องขอความร่วมมืองดการเผาไปก่อนนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือจะได้ช่วยลดสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กแบบนี้นะคะใครเคยเผาเศษใบไม้เศษหญ้าอะไรเงี้ยเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักดีกว่าตอนนี้นะเพราะว่ามาเผาแบบนี้เป็นการเพิ่มความหนักให้กับค่าฝุ่นละอองเข้าไปอีกนะครับต้องช่วยกันนะครับเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมคุณกองแก้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเหมือนกันมีการบอกนะครับบอกว่ามั่นใจด้วยนะว่าสถานการณ์ว่าจะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็มีการดำเนินมาตรการแก้ไขแล้วก็เน้นย้ำกับโรงงานที่ปล่อยควันพิษทำให้สภาพอากาศเสียอย่างจริงจังอีกด้วยนะฮะคือนายกรัฐมนตรีพูดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะว่าทุกหน่วยงานเนี่ยต้องช่วยกันแก้ปัญหาใครที่เป็นคนทำให้มีมลภาวะมลพิษแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องมาช่วยกันแก้ด้วยนะคะ